สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไปยังนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป.5วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยานะครับด้านการเกษตรเนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในหนังสือเรียนที่เป็นสื่อออนแฮนด์นะครับหน้า46นักเรียนก็สามารถเปิดกลับไปทบทวนได้เลยนะครับนักเรียนครับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยาด้านการเกษตรเนี่ยเนื่องจากอยุธยามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับมาตั้งแต่แรกตั้งอาณาจักรเพราะว่าอยุธยาเนี่ยตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งอำนวยต่อการทำเกษตรแล้วก็การค้าขายกับต่างประเทศนะครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยอยุธยาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเกาะนะครับนักเรียนแล้วก็มีแม่น้ำที่สำคัญล้อมรอบอยู่3สายล้อมรอบทั้ง4ด้านเลยนะครับทำให้สภาพภูมิศาสตร์ของอยุธยาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าดินของอยุธยาเนี่ยเป็นดินที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมดินตรงนี้เกิดจากการพัดพาตะกอนของแม่น้ำเนี่ยมารวมกันทับถมกันมาจนเป็นแผ่นดินทำให้แผ่นดินเนี้ยมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ทำให้มีความชุ่มชื้นเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำนะครับเพราะปลูกพืชหรือทำการเกษตรกรรมเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการคมนาคมในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลักก็ทำให้อยุธยาเนี่ยได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์นะครับเพราะว่ามีแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็ภายในเมืองเนี่ยมีลำคลองไหลผ่านตัวเมืองมากมายทำให้การเดินทางก็สะดวกการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะสินค้าด้านการเกษตรเนี่ยก็ทำได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลพบุรีนะครับเหมาะสมต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกข้าวข้าวจึงเป็นผลผลิตที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยานั่นเองนะครับในการปลูกข้าวนั้นประชากรส่วนใหญ่ก็จะทำในลักษณะพอยังชีพนะครับการทำการเกษตรแบบยังชีพเนี่ยหมายถึงการทำการเกษตรเพียงแค่พอกินนะครับไม่ได้ผลิตมากมายเหลือจะกินก็ค่อยไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกข้าวในอยุธยาก็จะปลูกข้าวแต่พอกินในแต่ละครอบครัวนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายก็คือการใช้แรงงานคนในการปลูกข้าวเป็นหลักนะครับใช้แรงงานสัตว์มาช่วยเหลือแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพนะครับในภาพด้านขวามือตรงนี้นะครับเป็นการใช้รหัสวิทย์น้ำโดยใช้แรงงานคนนะครับนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีลำคลองนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเป็นเครื่องจักรง่ายๆนะครับคล้ายๆกังหันแล้วก็ใช้คนแรงงานคนในการเหยียบให้กังหันมันหมุนไปเพื่อที่จะวิทย์น้ำเข้านานั่นเองนะครับสำหรับการไถนาก็จะใช้แรงงานสัตว์อย่างเช่นควายเป็นต้นนะครับในการไถนาในการเกี่ยวข้าวก็จะใช้แรงงานคนในการเขี่ยวนะครับแตกต่างจากสมัยนี้โดยสิ้นเชิงนะครับสมัยนี้เนี่ยถ้าเราจะวิทย์น้ำเข้านาเราก็จะใช้เครื่องสูบน้ำใช่ไหมครับซึ่งเป็นเครื่องจักรในการไถนาก็จะใช้รถไถในการเกี่ยวข้าวก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับสำหรับในสมัยนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการใช้แรงงานเครื่องจักรเป็นหลักนะครับซึ่งแตกต่างกับสมัยอยุธยาในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์ใช้เทคโนโลยีง่ายๆในการปลูกข้าวนะครับนอกจากการปลูกข้าวแล้วนะครับนักเรียนประชากรส่วนใหญ่ก็ยัง
มีผลผลิตทางการเกษตรอีกหลายประเภทเช่นการทำสวนทำไร่นะครับเช่นทำไร่อ้อยทำสวนมะพร้าวนะครับการปลูกถั่วซึ่งอ้อยมะพร้าวถั่วเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรที่ต้องการของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็นแรงงานในการเกษตรการประมงซึ่งผู้ปกครองเองก็เห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรดังกล่าวจึงมีนโยบายสนับสนุนโดยวิธีการต่างๆดังนี้นะครับก็สนับสนุนให้ราษฎรไปทำกินในพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็มีการออกกฎหมายคุ้มครองผลผลิตของราษฎรนะครับก็มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการเกษตรนั่นก็คือกรมนาในจตุสดมนั่นเองนะครับซึ่งประชากรโดยทั่วไปเนี่ยจะผลิตโดยใช้แรงงานครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับในสมัยก่อนจะเห็นได้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีลูกกันเยอะๆเลยนะครับสาเหตุที่ต้องมีลูกเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่าต้องใช้เป็นแรงงานในการผลิตนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของส่วนกลางการผลิตของพระมหากษัตริย์และขุนนางเนี่ยก็จะผลิตโดยการใช้การเกณฑ์แรงงานไพร่และก็การใช้แรงงานทาสในการผลิตนะครับซึ่งกระบวนการผลิตดังกล่าวเนี่ยก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของท้องถิ่นหลากหลายประการเช่นการลงแขกเกี่ยวข้าวการลงแขกนะครับภาคใต้เรียกว่าซอมือนะครับการลงแขกเนี่ยเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อช่วยเหลือในการผลิตแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชุมชนระหว่างคนในหมู่บ้านนะครับคนไทยสมัยก่อนเนี่ยอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันใครทำอะไรที่ใหญ่นะครับหรือหนักหนาเกินความสามารถของครอบครัวตนหรือต้องการจะเร่งงานให้เสร็จรวดเร็วก็มักจะไหว้วานขอความช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนนะครับขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านหรือถ้าเพื่อนบ้านรู้ข่าวนะครับก็จะระดมแรงงานกันมาช่วยเหลือทำงานนั้นให้เสร็จเป็นงานไปโดยเจ้าของงานก็จะหุงหาอาหารไว้เลี้ยงแขกนะครับอันนี้เราเรียกว่าการลงแขกการลงแขกก็อย่างเช่นการลงแขกเกี่ยวข้าวก็คือการระดมแรงงานไปช่วยกันเกี่ยวข้าวการลงแขกดำนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีในสมัยก่อนที่ต้องช่วยเหลือพึ่งพากันทางด้านแรงงานนะครับเกิดให้ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพิธีกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับการเพาะปลูกเช่นพระราชพิธีพืชมงคลหรือการทำขวัญไร่นาพระราชพิธีพืชมงคลเนี่ยเป็นพิธีกรรมทำขวัญเกี่ยวกับพืชพันธัญหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวและพืชต่างๆนะครับพืชจำพวกงาโดยมีพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีพราหมณ์นะครับมากระทำพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ของการเพาะปลูกในปีนั้นๆนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าการเกษตรนะครับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักที่ทำให้อยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าในเมื่อนะครับเศรษฐกิจดีการปกครองดีการปกครองก็จะดีนะครับก็ทำให้อยุธยาเนี่ยสามารถขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแล้วก็ทำให้เป็นที่ยอมรับของอาณาจักรใหญ่น้อยในแคว้นสุวรรณภูมิได้นั่นเองนะครับนักเรียนก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาใน EP นี้นะครับเราก็จะกล่าวถึงพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาด้านการเกษตรนะครับก็ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ History2
www.blogspot.com และก็เนื้อหาจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ชั้นป.5ของบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาใน EP นี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเราก็เรียนในเนื้อหาไปให้จบเป็นหน่วยก่อนนะครับก่อนที่จะได้สั่งภาระงานกันไปในภายหลังนะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาด้านการเกษตรไปใน EP นี้ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ดูแล้วยังไม่กดติดตามช่องคุณครูก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆต่างโรงเรียนได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้คงจะพอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป.5กับครูชินวรทัศน์สำหรับ EP นี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ